สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับกลับมาเล่นกันต่อนะเดี๋ยวผมไปส่องดูสักหน่อยนะครับอันนี้สติ๊กเกอร์ธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรนะครับอีเวนต์เพิ่ม Ranger 7ดาวนะครับผมเห็นว่ามีคนได้ตัวบราวเตียวหุยกันเยอะนะครับซึ่งมันก็ถึกอยู่นะก็เป็นตัวแทงที่ดีตัวหนึ่งนะครับส่วนเกียร์นี่ก็ประหลาดกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปส่องดูหน่อยนะครับวันนี้วันพุธละเลย9โมงมันก็จะอัปเดตมาแล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะได้เท่าไหร่แล้วนะครับผ่านมา1สัปดาห์แล้วนะโอ้โห 4.7 ล้าน7วันครับ7749ตกวันละ7ล้านใช่มั้ยโอ้โหตกวันละ7ล้านไม่ทันแล้วนะผมว่าน่าจะแบบไปได้ไม่เท่าไหร่นะครับคือคนก็คงไม่ซีเรียสแล้วนะเพราะว่าค่าเกียร์ค่อนข้างต่ำนะครับค่อนข้างจะประหลาดนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็ยังมองเห็นอยู่นะว่าเดี๋ยวมันมีเกียร์อะไรที่เอามาใช้ได้พอจะเอามาใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเอาไว้ได้ก่อนนะเดี๋ยวไว้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมคงจะเปิดเกียร์อย่างเดียวนะครับช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยส่วนไอ้ตั๋วเนี่ยผมว่าไม่ต้องไปคาดหวังเยอะนะ 4.8 ล้านนี่ผมว่าเผลอๆอาจจะเป็นแค่เฉพาะคนไทยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันผ่านมา7วันเองนะครับก็เฉลี่ยวันละ7ล้านนะครับเดือนหนึ่งอ่ะก็ไม่แน่นะ210ล้านแต่คราวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่นับคนเก่าแล้วหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มีสิบปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่นกันต่อนะครับ PVP โดยที่จะยังใช้กวนอูอยู่นะครับช่วยไม่ช่วยไม่รู้นะแต่ขอเอามาอยู่ในทีมสักหน่อยนะครับคือตอนนี้มีแค่สกิลนี้เฉยๆนะโอเคเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ขอเล่นสนุกเอาไว้ก่อนนะครับผมขึ้นมาอยู่มาสเตอร์1ได้นะครับเพราะว่าเกมตั้งรับเนี่ยชนะค่อนข้างเยอะแล้วครับเจ้าตัวมูเนี่ยเริ่มผลิดอกออกผลแสดงฤทธิ์เดชแล้วนะโอเคอ่ะมาถึงก็ลุยกันต่อเลยครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเจ้ากวนอูเนี่ยมันจะช่วยทีมได้จริงหรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยหรอกนะผมก็พกไปไว้อย่างนั้นนะครับเล่นไปสนุกครับเพราะเดี๋ยวผมก็คงจะอัพเป็นอัลตร้าแน่นอนนะจะเอากบดำนะครับคือผมเนี่ยสะสมกบดำอยู่นะครับโอ้โหเนี่ยครับตัวอื่นตายหมดนะแต่กวนอูก็ยังอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยโอเคแสดงว่ามันก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดนะถ้ามีเกียร์ดีๆนะครับถ้ามีเกียร์ดีๆเนี่ยมันก็น่าจะพอไหวอยู่นะคือไม่ถึงกับขั้นน่าเกลียดเดี๋ยวเราก็คงจะเห็นบ้างนะครับว่าคนเนี่ยน่าจะเอามาเล่นกันอยู่นะครับแต่มันไม่เก่งนะคือว่ากันตรงๆเลยแหละว่ามันไม่เก่งครับปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันสกิลมันผลักค่อนข้างใกล้นะครับใกล้มากครับมันไม่เหมือนกับพวกสกิลน็อกแบ็กตัวอื่นๆนะครับที่ดีกว่านี้เยอะนะมันผลักได้ไกลกว่านะครับเนี่ยครับตัวมูลเล่าปีผมมองว่ามูลเล่าปีน่าจะดูดีกว่าอีกนะเนี่ยครับแต่กวนอูเนี่ยมันก็ยืนได้นานขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอยู่นะแต่ผมใส่เกียร์ผมใส่เกียร์เลือดอย่างเดียวนะครับคือเน้นเลือดเลยครับเพราะผมคาดหวังเอาไว้เลยนะว่ามันจะตายไวนะครับส่วนเดี๋ยวถ้าผมอัพเป็นอัลตร้านะครับสกิลที่2มันจะมีโจมตีรุนแรงนะครับกับสตันนะครับผมก็คงจะใส่เกียร์แบบเดิมอยู่ดีนะก็น่าจะเน้นไปที่เลือดนะครับเพราะว่าถ้ามันเลือดน้อยเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับส่วนดาเมจเนี่ยผมไม่ค่อยได้คาดหวังอะไรสักเท่าไหร่นะเอาไปใช้อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวไว้ดูอีกทีนึงนะเพราะว่าถ้าPVP แล้วโอเคล่ะมันพอจะช่วยทีมได้บ้างนะครับผมก็คงจะเอามาเล่นนะครับใน PVP แต่ว่าถ้าไม่ดีนะครับผมก็อาจจะใส่เกียร์ตีแรงครับ
ใส่เกียร์ตีแรงไปเลยนะแล้วก็เอาไปเล่นกิวเลตนะครับอ่ะเดี๋ยวคงจะดูทิศทางผมคิดว่าได้ใช้แน่นอนครับสำหรับตัวผมนะสำหรับตัวผมเนี่ยคิดว่าได้ใช้แน่นอนคือตัวฟรีครับอย่าไปคิดอะไรมากครับถ้ามันเป็นตัวฟรีที่แบบเอาไปทำอะไรไม่ได้เลยอันเนี้ยค่อยมาคิดอีกทีนึงนะครับส่วนเกียร์นะครับผมแนะนำเอาไว้ก่อนนะว่าอย่าพึ่งไปย่อยเลยนะเผื่อมันจะมีค่าแฝงอยู่นะครับแล้วบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนยังไม่รู้ครับว่าจะเอาไปใส่ตัวไหนดีนะครับหรือว่าใช้งานยังไงดีนะครับคือค่าเกียร์มันสุ่มนะถ้าใครสุ่มได้แบบต่ำเตี้ยเรียดดินจริงๆโอ้อันนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมว่าน่าจะใช้ไม่ได้นะครับคืออาจจะต้องเอาไปใช้กับพวกเรนเจอร์ที่เอาไปเล่นสเตจจุดตินะครับเอาไปเล่นด่านพิเศษหรือเป็นตัวแต้มกบนะครับมันก็เอาไปใช้ได้อยู่นะสำหรับคนที่มีเกียร์ฟรีน้อยๆเนี่ยก็ไปใช้ได้นะอย่างผมเนี่ยเกียร์ฟรีบานเลยล่ะเลยไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างอย่างเกียร์ฟรีของโอ้โหตายเรียบเลยเนี่ยอย่างเกียร์ฟรีของเมกาแมนนะครับโอ้โหเละเลยครับเคยเอามาใช้แล้วก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวคือแบบว่าใช้งานไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยครับก็ยังเห็นหน้าเห็นตากวนอูอยู่ตลอดนะครับคืออย่างที่บอกนะว่าช่วยหรือเปล่าไม่รู้นะคือไม่ค่อยจะเห็นมันจะช่วยสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็บอกเอาไว้เลยนะว่าตัวเนี่ยแหละกูไอ้เล่าปีนะครับตัวเล่าปีนะท่านเล่าปีนะก็สกิลดีนะครับบัฟแล้วเพื่อนตีค่อนข้างจะแม่นยำขึ้นชัดเจนนะผมทำคลิปตีกิลเลตไปแล้วนะคือมันอาจจะให้เห็นแบบชัดเจนมากไม่ได้หรอกมันแค่เป็นความรู้สึกนะครับเนี่ยครับแล้วอย่างที่บอกนะครับคือมันบัฟทั้งความแม่นยำนะครับทั้งตีธรรมดาทั้งตีสกิลเนี่ยพวกเรนเจอร์ที่แบบตีแรงตีกระเด็นนะครับหรือตีสตันนะครับมันจะส่งผลชัดเจนจริงๆนะนะเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะชนะรวดถึง5ครั้งไหมก็จะเป็นคู่หูดูโอคู่หูดูโอที่เจ๋งจริงๆนะแล้วเรากวนอูและเล่าปีแต่ผมไม่มีเตียวหุยนะครับผมก็เลยไม่มี3พี่น้องร่วมสาบานครับแห่งจกกกนะครับสามคนนี้จะอยู่ในจกกกครับแต่ผมคงไม่ได้เปิดแล้วนะคิดว่าน่าจะไม่ได้เปิดแล้วนะครับคือเรนเจอร์ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะครับสำหรับตัวเล่าปีกับเตียวหุยนะครับมีแค่กวนอูตัวเดียวนะที่เป็นลิมิเต็ดนะครับเนี่ยครับถ้าเพื่อนบัฟกันเยอะๆก็สบายใจครับตัวแท้งเนี่ยโอ้โหตัวแท้งไปมานี่ตัวแท้งเริ่มจะเอาไม่อยู่แล้วนะแต่ตัวข้างหลังนี่โอ้โหโดนเหมือนกันครับโดนเหมือนกันนะโดนหนักเลยครับเราโอ้โหไม่ไหวครับรอบนี้ก็แพ้ครับแพ้เรียบร้อยครับโหดไปครับเหลืออีกครั้งเดียวครับชนะ4ก็ยังดีนะครับมีคนบอกว่าให้ผมตบคนไทยหน่อยไม่นะครับคือขี้เกียจนะครับเราเล่นสนุกเดี๋ยวขี้เกียจมาเล่นแล้วแบบว่าพี่มาตีผมทำไมอะไรอย่างเงี้ยส่วนใครเข้ามาตีผมก็โอเคเข้ามาตีได้ครับเข้ามาตีได้ผมไม่ซีเรียสนะเข้ามาตีกันได้นะครับแต่ว่าอย่าโกงครับคือถ้าเกิดผมดูรีเพลย์แล้วมีความผิดปกติผมก็ส่งนะครับผมส่งทุกคนนะครับคือเกมมันจะทำอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมส่งหมดนะใครที่มาตีผมแล้วแบบอยู่ดีๆโดนแบนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะผมก็ได้นะพูดเล่นไม่นะครับไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะมาตีผมสักเท่าไหร่มีเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในช่องผมครับเป็นชื่อที่คุ้นๆครับผมเล่นก็คุ้นอยู่ครับว่าเจอกันบ่อยครับดูก็รู้ครับว่าไม่ได้เล่นด้วยวิธีปกตินะครับแต่ก็ยังอยู่รอดมาได้ตลอดนะผมก็ส่งครับมันด้านหน้าเล่นผมก็หน้าด้านส่งครับก็อยู่ที่ว่าตัวเกมเขาจะจัดการเมื่อไหร่นะครับ
PVP ผมไม่เคยซีเรียสครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือยังไงผมอยู่มาสเตอร์1ทุกสัปดาห์ครับคือจำไม่ได้แล้วเนี่ยว่าล่าสุดลงไปต่ำกว่ามาสเตอร์1หมายถึงจบลีกนะจบลีกเนี่ยลงไปต่ำกว่ามาสเตอร์1คือจำไม่ได้นะครับว่าเมื่อไหร่นะครับก็เลยไม่ซีเรียสนะเล่นยังไงมันก็วนอยู่เท่านี้นะครับเราก็รับรูบี้ฟรีนะครับแล้วก็ไปลุ้นเฉยๆนะว่าในแต่ละรอบเนี่ยผมจะมีดวงในการเปิดเรนเจอร์สักแค่ไหนนะครับอย่างรอบนี้ก็เห็นอยู่นะครับว่าก็ได้อยู่นะได้เล่าปีนะครับก็ได้ตัวที่ผมต้องการอยู่นะครับอ่ะก็ชนะไปครับชนะ4แพ้1นะครับโอเคเดี๋ยวตัวกวนอูเดี๋ยวผมมุตโตคงจะขอเก็บวัตถุดิบอีกสักหน่อยนะครับวัตถุดิบอัพอัลตร้าผมยังไม่พอนะครับเดี๋ยวได้ครบแล้วเนี่ยจะเอามาเล่นเลยนะครับทั้งรีวิวในด่านนะครับแล้วก็เอามาเล่น PVP นะผมว่ามันก็น่าจะมีค่าแฝงอยู่ณตอนนี้นะผมเชื่อว่าเกมน่าจะใส่ค่าแฝงอยู่ประมาณนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายว่องไวนะครับอัตราการหลบหลีกมันน่าจะเยอะอยู่นะนี้คือมีมาแค่ 10% นะครับแล้วก็หลบสกิลอีก 10% เดี๋ยวไปดูสายว่องไวโดยปกตินะครับสายว่องไวจะหลบสกิล 26% เลยครับแล้วก็หลบหลีก 25% นะอันนี้คือเป็นตัวเก่านะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวใหม่ๆกันครับหลบหลีก 35% หลบสกิล 30% ครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือทำไมทำให้มันแบบมีอะไรพิเศษหน่อยไม่ได้หรือไงเนี่ยมันไม่ค่อยจะคือมันก็ไม่ถึกอยู่แล้วนะณตอนนี้เนี่ยผมเห็นว่าโตเกมาเธอแอบใส่ค่าถึกอะไรของมันเป็นพิเศษนะครับก็น่าจะพอได้อยู่นะเดี๋ยวผมก็คงจะอัพไปให้ถึงไฮเปอร์เช่นกันนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คงเอามาตีกิลเลตนะครับเอามาตีกิลเลตได้ครับเดี๋ยวคงจะไปทดลองดูหรือไม่ก็ไปเล่นสเตจจุติเนี่ยก็น่าจะพอได้อยู่นะหมึกทมินเนี่ยก็น่าจะพอไหวอยู่มั้งเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีแร่นะครับการใช้แร่ที่น้อยนะครับกูดาวก็น่าจะน้อยนะครับเดี๋ยวคงจะรีบอัพมันเล่นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะทยอยลงคลิปตีสเตจจุติบ้างอะไรบ้างนะครับน่าจะค่อยๆมาครับส่วนรีวิวแบบเต็มๆเดี๋ยวก็คงใช้เวลากันสักนิดนึงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ